รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับได้เวลามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษง่ายๆกันแล้วครับกับรายการ I Can Say อยู่กับเรา2คนเช่นเคยตูนวรัตน์ครับและอิงกี้นิชาค่ะวันนี้จะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในอาชีพอะไรกันดีฮะอิงกี้ฮะเราก็จะพาทุกคนนะคะไปที่ร้านทองค่ะว่าแต่ว่าร้านทองเราเรียกตรงตัวเลยไหมฮะว่า Go Shop ใช่ค่ะเราเรียกว่า Go Shop เลยนะคะวันนี้เนี่ยก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะคะไปเรียนรู้กันว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเข้าไปในร้านทองแล้วมีศัพท์อะไรหรือมีประโยคอะไรที่ควรจะรู้บ้างค่ะไปดูสถานการณ์จำลองกันที่ ETV Go Shop ของเราครับสวัสดีค่ะ Welcome to ETV Go Shop sir What are you looking for Hi I'm looking for something to make up with my wife sirThis is a gold shop. If you want makeup, you go to the beauty shop. No, my wife is upset with me. I want to buy her some gold as an apology gift. Okay, you want gift for your wife? What do you want? You can take a look first. We have rings, earrings, bracelets, and necklaces. I think I'll buy her a bracelet. Do you want heart or soft bracelets? I beg your pardon?You know, heart bracelets, soft bracelets. How many K is this? Oh, ไม่ใช่ทอง K, ทองชุบนะ Mr. This is 99.99% gold. Wow, 24K gold? No, no, no K gold. This is real gold, 99.99% gold. Okay, okay, I got that. I like this pattern. How much is it? This is 1 baht. Huh? We have many sizes.1 baht, 2 baht, 3 baht, and bigger, bigger. Excuse me? 1 baht? Yes, this is 1 baht. But for your wife, nah, perfect size, nah. Not too big, not too small. I think 2 baht, this one. Yes, I like it. The size is perfect. But only 2 baht? Yes, you like this one, nah? 2 baht, okay? Oh, kit satang.Today 1 baht gold jewelry is 24,000 baht. Huh? This one 2 baht is 48,000 baht. And car commit. Gold maker payment 4,200 baht. So 52,200 baht. I give you 52,000 baht. How much? 52,000 baht. You know, 1 baht gold 15.16 grams. 2 baht 30.32 grams.Oh, now I get it. Baht is the weight, not the price. Do you have anything cheaper? This one, 1 baht, 26,100 baht. I'll give you 26,000 baht. Anything smaller? แหมง้อแฟนทั้งทีจะเหนียวอีก If smaller, I have ring and earring. Ah, earring is good. A small earring? We have this one.50 satang, 13,050 baht. I'll give you 13,000 baht. Smaller? I have this one. Small ที่สุดละ. 1 sulung, 6,525 baht. I give you 6,500 baht, last price. Oh, this earring is perfect. My wife loves dinky jewels. I'll take this one. Wrote, no, I dyed my cup.แต่ละประโยคนะคะไล่เรียงมากันตั้งแต่แรกเลยเมื่อพนักงานขายถาม
What are you looking for? คุณกำลังมองหาอะไรอยู่คะอันนี้ใช้กับร้านค้าประเภทอื่นก็ได้ถ้าคุณเป็นคนขายของเป็นพนักงานขายนะฮะใช่ค่ะอันนี้มันเป็นแบบกว้างๆเนาะแบบกำลังมองหาอะไรลูกค้าก็บอกว่า I'm looking for something to make up with my wife นะคะซึ่งตรงนี้พนักงานก็เข้าใจผิดนะฮะงงไปเลยค่ะ make up คิดว่าแปลว่าอะไรคะ make up with my wife จะไปแต่งหน้าให้ภรรยาหรือเปล่าลูกค้าไม่ได้จะซื้อเครื่องสำอางค่ะเพราะว่าประโยคที่บอกว่าto make up with someone อย่างเช่น to make up with my wife นะคะแปลว่าไปง้อขอคืนดีค่ะขอคืนดีกับภรรยาใช่จริงๆคำว่า make up นี่มีหลายความหมายมากเลยเหมือนเราได้ยินเวลาเรียนที่อาจารย์จะนัด make up class ใช่ตอนแรกเคยคิดเหมือนกันว่าเรียนแต่งหน้า make up class คืออาจารย์จะสอนแต่งหน้าหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่นะคะ make up class ก็คือคลาสที่อาจารย์ชดเชยให้ในคลาสที่อาจารย์ไม่ได้สอนเวลาเรียนไม่พอแล้วต้องเรียนเพิ่มแบบนี้นั่นเองนะคะ My wife is upset with me ภรรยากำลังโกรธผมอยู่ใช้ upset หรือ angry ได้เหมือนกันไหม She's angry ค่ะแต่ถ้าเป็น upset ก็คือเราสามารถบอกได้ว่า upset with me อ๋อกับใครโกรธฉันนั่นเองใช่หรือว่า My wife is angry ก็ได้ก็เลยโกรธอยู่ต้องการซื้อทองไปง้อนะฮะเลยมาที่ร้านทองแห่งนี้แหละใช่เขาบอกว่า I want to buy her some gold as an apology gift เป็นของขวัญเพื่อแสดงความapology ก็คือขอโทษนั่นเองค่ะครับตอนนี้เข้าใจตรงกันแล้วนะคะว่ามาซื้อทองไม่ได้มาซื้อเครื่องสำอางเพราะฉะนั้นก็เปิดฉากการขายทองได้เลยฮะใช่แล้วค่ะเขาบอกว่า you can take a look first สามารถชมสินค้าได้ก่อนเลยค่ะ we have rings earrings bracelets and necklace นะคะแปลว่าอะไรบ้าง rings ก็คือแหวนแหวนถูกต้องนะคะ earring earring ก็คือตุ้มหูตุ้มหูค่ะ bracelet ก็คือสร้อยข้อมือกำไรข้อมือแบบนี้ได้ไหมอันนี้เป็นกำไรค่ะอ๋อจะเรียกไม่เหมือนกันจะเรียกแบบนึงอันนี้จะเรียกว่า bangle โอ้ค่ะแล้วก็ necklace นะคะก็คือสร้อยคอถูกต้องแล้วก็คือมีหลากหลายอย่างให้เลือกนะคะพอลูกค้าบอกว่า I think I buy her a bracelet ผมคิดว่าผมจะซื้อกำไรข้อมือหรือสร้อยข้อมือให้เธอนะคะครับก็ยังมีแยกอีกมีทั้ง hard bracelet แล้วก็ soft bracelet มันต่างกันยังไงฮะจริงๆแล้วนะคะสามารถเรียกได้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ bracelet ก็คือเป็นสร้อยข้อมือแต่ถ้าเป็น bangle เป็นกำไรมันก็จะมีรูปเป็นกลมๆลักษณะเป็นกลมๆครับผมหรือว่าจะซื้อเป็น pendant นะคะจี้หรือว่า locket นะคะจี้ที่เป็นตลับที่เปิดได้ถ้าจี้ที่ห้อยเฉยๆเนี่ยเราจะเรียกว่า pendant แต่ถ้าจี้ที่เป็นตลับ locket เปิดปิดได้เผื่อใส่รูปข้างในได้สามารถใส่รูปภรรยาไว้ข้างในได้อย่างเงี้ยก็จะพูดว่า locket นะครับใช่ค่ะเป็น locket ทีนี้เนี่ยมาถึงไฮไลท์สำคัญคือเรื่องหน่วยในการวัดปริมาณทองที่จะซื้อใช่แล้วค่ะลูกค้าถามว่า how many k is this ทองนี้กี่เคพี่ตูนจะเข้าใจว่าอะไรคือ mindset หรือวิธีคิดของคนไทยเนี่ยเมื่อได้ยินคำว่าทองเคเราจะนึกถึงทองปลอมทองเก๋กี่เคกี่เคทองชุบจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเคย่อมาจาก carat ค่ะครับก็คือเขาจะแบ่งปกติถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์เราก็จะแบ่งเป็นร้อยส่วนแต่ถ้าเคเนี่ยเราจะแบ่งเป็น24ส่วนค่ะทองที่บริสุทธิ์ที่สุดก็คือ 99.99% เนี่ยจะเท่ากับ 24K จะไม่ใช่ 100% ใช่เพราะมันจะมีสิ่งเจือปนอย่างอื่นเล็กน้อยใช่เราก็สามารถวัดตามสัดส่วนเทียบกันไปได้เลยนะคะว่ากี่ K อย่างเช่นสมมุติ 18K ก็คือมีโลหะชนิดอื่นผสมอีก6ส่วนก็เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ไปเขาก็ถามว่า I like this pattern how much is it นะคะก็ชอบแบบนี้ราคาเท่าไหร่พนักงานเลยบอกว่า this is 1 baht นะคะเส้นนี้หนัก1บาท we have many sizes 1 baht 2 baht 3 baht and bigger เขาบอกว่าเรามีหลายขนาดด้วยกันนะคะขนาด1บาท2บาท3บาทหรือว่าใหญ่กว่านั้นก็ซึ่งตรงนี้เนี่ยที่ทำให้ชาวต่างชาติไม่เข้าใจว่าโอ้ทำไมมัน1บาท2บาท3บาทถูกเหลือเกินทองคำประเทศไทย มันถูกอะไรกันนะไม่ใช่นะคะอันนี้คือเป็นหน่วยความหนักของบ้านเรานะคะพนักงานขายก็พูดต่อไปเลยค่ะ but for your wife perfect size not too big not too small I think 2 baht this one
นะคะเขาก็แนะนำขนาด2บาทนะคะไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปขนาดพอเหมาะพอดี perfect size เลยนะคะลูกค้าก็งงใช่1บาท2บาทนั่นราคามันไม่น่าจะใช่ถูกขนาดนี้นี่ทองม้วนหรือเปล่าสุดท้ายเนี่ยเมื่อเข้าใจแล้วก็ค่อยอธิบายต่อว่า1บาทที่เป็นหน่วยในประเทศไทยที่ใช้วัดทองคำเนี่ยเท่ากับราคาจำนวนเงินบาทเท่าไหร่ใช่เขาบอกว่า today 1 baht gold jewelry is 24,000 baht ครับวันนี้นะคะทองรูปพรรณราคาบาทละ 24,000 บาทนั่นเองค่ะเออจะว่าไปนี่เราเป็นชาวต่างชาติเราก็คงสับสนนะบาทละกี่บาทแล้วแต่ละวันก็ไม่เท่ากันด้วยเนี่ยใช่แล้วค่ะก็จริงๆอ่ะเวลาเขาขายทองเนี่ยเขาจะมีทอง2แบบนะคะถ้าเราไปตามร้านจะเห็นว่ามันจะมีเป็นทองแท่งกับทองที่เขาขึ้นรูปเป็นเครื่องประดับต่างๆเรียกว่าทองรูปพรรณทองแท่งนะคะเราจะเรียกว่า gold bar อ๋อชื่อเรียกก็ต่างกันด้วยใช่ส่วนทองรูปพรรณเราเรียกว่า gold jewelry เพราะมันคือเครื่องประดับทองเอาไปสวมใส่ร่างกายได้เลยนะครับนอกจากนี้เขาก็บอกว่ามีค่ากำเนิดอีก 4,200 บาทก็คือบาทละ 2,100 เพราะว่าในที่นี้เป็นทองคำหนัก 2 บาทถูกต้องนะคะค่ากำเนิดก็คือเหมือนเป็นค่าแรงหรือค่าจ้างในการผลิตทองซึ่งพนักงานขายบอกว่าเป็น gold maker payment นะคะแล้วใช้คำนี้ถูกไหมคำศัพท์ที่ถูกต้องก็คือ goldsmith's charge นะคะค่ากำเนิดก็เหมือนแบบ service charge ถูกต้องเป็นค่าแรงของพนักงานที่ทำหน้าที่หลอมทองขึ้นรูปขึ้นมาเพราะฉะนั้นเขาต้องจ่ายเท่าไหร่คะพี่ตูนก็เบ็ดเสร็จ2บาท2บาทก็บาทละ 24,000 2บาทก็ 48,000 บวกค่ากำเนิดอีก 4,200 ก็เท่ากับ 52,200 บาทโอ้โหใช่ไหมนะเป๊ะมากเลยค่ะใช่นี่ไงถูกต้องแต่เขาลดให้อีกค่ะพนักงานบอกว่าลดให้เหลือ52,000 บาททวนๆไปเลยลดให้ตั้ง200นะครับ ค่ะอันนี้ก็เป็นความแตกต่างของเรื่องหน่วยการวัดน้ำหนักทองที่จะได้เข้าใจเวลาไปต่างชาติแล้วแบบจะไปบอกว่าซื้อ1บาท2บาทนี่ไม่ได้นะฮะไม่ได้ถ้าคิดง่ายๆนะคะทองรูปพรรณ1บาทก็ประมาณ 15.16 กรัมหรือว่าเท่ากับทองแท่ง 15.244 กรัมค่ะครับแล้วถ้าเป็นทองรูปพรรณสักครึ่งหนึ่งอ่ะ50สตางค์เงี้ย2สลึงครึ่งบาทก็คือ2สลึงใช่ไหม2สลึงก็เท่ากับ 7.58 กรัมค่ะถ้า1สลึงอ่ะเท่ากับ 3.79 กรัมค่ะแล้วพอรู้ราคาว่าทองคำช่วงนี้บ้านเรานี่แพงนะฮะฝรั่งก็เลยบอกขออันเล็กที่สุดละกันเขาบอกว่า Do you have anything smaller มีอะไรที่smaller คือเล็กกว่านี้ไหมนะคะครหรือว่าอาจจะถามว่า do you have anything cheaper ตรงๆไปเลยมีอะไรที่ถูกกว่านี้หรือเปล่าหรือถ้าอยากได้ที่ถูกที่สุดเลยก็ใช้ cheapest เลยก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะเลือกอัน what is the cheapest ถูกที่สุดเนี่ยเสนอมาเลยจะได้ไปง้อภรรยานะฮะใช่สุดท้ายนะคะก็เลยได้เป็นต่างหู1สลึงนะคะราคา 6,525 บาทแล้วก็อุตส่าห์ปัดเศษนะคะปัดลงก็เป็น 6,500 บาทถ้วนถูกต้องลูกค้าเลยรีบตกลงเลยนะคะตกลงแล้วเนี่ยเหมือนเขาจะขยายความต่อด้วยว่าอันนี้เนี่ยเหมาะกับภรรยาเขาเหลือเกินเขาบอกว่าอะไรนะ this earring is perfect my wife lovesDingy Jewels นะคะต่างหูคู่นี้เหมาะที่สุดนะคะภรรยาเขาชอบ Dingy Jewels หมายถึงว่าเป็นเครื่องประดับเล็กๆจุ๋มจิ๋มแต่จะใช้คำว่าแบบ little small อะไรก็ได้ small ก็ได้ Dingy มันแบบน่ารักน่ารักน่ารักเหมือนสมมติแบบเวลาภาษาไทยเราจะพูดว่าแบบขออันเล็กนะกับขออันเล็กจุ๋มจิ๋มมันจะมีความแบบว่ามีความใช้ลูกเล่นทางภาษาหน่อยใช่ค่ะครับผมสุดท้ายก็เลยบอกว่า I take this one นะคะเอาอันนี้แหละน่ะก็ขอตบท้ายด้วยการขอลดราคาเพิ่มด้วยนะฮะค่ะแหมวันนี้พนักงาน2คนของเราก็เหนื่อยพอสมควรแต่อย่างน้อยก็ขายของได้ใช่ขอเพิ่มอีกนิดได้ไหมคะโอ้ดีเลยครับก็นอกจากเครื่องประดับปกตินะคะที่ทำจากทองแล้วบางทีเนี่ยเราไปที่ร้านอาจจะเจอเครื่องประดับที่เป็นโลหะประเภทอื่นแล้วเอาทองลงไปผสมนะคะแบบนั้นเขาจะเรียกว่าเป็น gold filledส่วนเครื่องประดับที่เราข้างในทำจากโลหะชนิดอื่นเลยนะคะแต่ชุบทองเราจะเรียกว่า gold plated ค่ะจะไม่ใช่ทองเค
แบบที่เราเรียกกันนะฮะ gold plated แปลว่าเหมือนแบบชุบหรือว่าเคลือบทองที่เราขึ้นให้ด้านล่างนี้นะครับหรือว่าจะนำไปเลือกใช้หรือว่าจะนำไปเลือกเสนอขายให้กับลูกค้าชาวต่างชาติได้นะครับวันนี้ความรู้แน่นเหมือนเดิมขอบคุณอิงกี้มากเลยครับขอบคุณค่ะพี่ตูนและถ้าคุณผู้ชมนะครับอยากชมเทปนี้ย้อนหลังหรือว่าตอนไหนก็ตามของ I can say เพื่อจะนำไปปรับใช้ในอาชีพของคุณนะฮะก็ดูย้อนหลังได้เลยที่ www.etvthai.tv ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วครับตูนกับอิงกี้และ I can say ลาไปพร้อมกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ